นัวแล้วมันลงตัวแล้วมันหอมมากแล้วมันหอมแบบสวัสดีค่ะพลอยใสค่ะวันนี้นะคะช่วงกักตัวทำอะไรดีนะคะเราก็จะทำอะไรที่เราถนัดก็คือการกินนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะพลอยเนี่ยได้มีการสั่งอาหารมานะคะจากร้านกับข้าวแม่นะคะก็เป็นร้านของคุณแม่ของเจ๊บิววราพรนะคะแล้วก็น้องโบกัญญาลักษณ์นั่นเองนะคะซึ่งเป็นร้านที่กำลังบุ้มบัมบุ้มบัมมากเพราะว่าเขาเนี่ยเพิ่งทำล็อตนี้เนี่ยเป็นล็อตที่3นะคะซึ่ง2ล็อตแรกเนี่ยพลอยแบบสั่งไม่ทันเลยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยทุกอย่างได้มาอยู่กับเราแล้วไม่ใช่ทุกอย่างสิ่งที่เราสั่งมาเนี่ยได้มาอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่งมาส่งเมื่อกี้เลยซึ่งพอหิวข้าวมากเลยแต่ว่าโอเคยังไงแล้วเนี่ยก็อยากจะมากินให้ดูแล้วกันเนาะว่ามันอร่อยยังไงทำไมคนถึงอวยกันขนาดนั้นและเราเนี่ยก็ได้มีการเสียเงินมาแล้วนะคะฉะนั้นเราก็จะมากินกันให้ดูแล้วกันนะคะสิ่งที่พลอยสั่งมานะคะมีแค่2อย่างนะคะแต่ว่าสั่งมา4นะก็คืออันแรกนะคะเป็นกุ้งคั่วพริกเกลือนะคะกุ้งคั่วพริกเกลือจะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยกระปุกละ200บาทนะคะกระปุกเท่านี้กระปุก200บาทนะคะเป็นขวดแก้วนี้นะคะแล้วก็อย่างที่2ที่พลอยสั่งมานะคะก็คือเค้กกล้วยหอมอบชีสนะคะทางเราอะสั่งเค้กกล้วยหอมอบชีสมา3อันเลยนะคะเค้กกล้วยหอมอบชีสเนี่ยชิ้นละ75บาทนะคะซึ่งที่ต้องสั่งมา3อันเพราะว่าเป็นที่เรื่องที่ลืมมากว่ามันเด็ดมากมันเด็ดอะไรขนาดนั้นแล้วเราก็เป็นสายที่แบบกินของไม่อ้วนอยู่แล้วก็เลยต้องตุนกันหน่อยแล้วกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เป็นมื้อเที่ยงของพลอยนะคะพลอยก็ไปเตรียมข้าวมาแล้วเนาะแล้วก็ไปทอดไข่เจียวมาเพื่อว่าเดี๋ยวเราก็จะมากินกับนี่นะกุ้งคั่วพริกเกลือแกะกันเลยนี่นะคะนี่นะคะแน่นกระปุกแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพอจะตักนะคะแบ่งมากินนะคะซึ่งเวลาเราตักเนี่ยเราก็ต้องใช้ช้อนกลางนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ได้กินคนเดียวในบ้านเนาะจะแบบให้คนอื่นนู่นนี่นั่นกินด้วยเฮ้ยคือกุ้งแน่นมากเดี๋ยวให้ดูคือแบบกุ้งแน่นแล้วก็แบบตัวใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็มีแบบพวกหอมน่าจะเป็นหอมเจียวอะไรอย่างงี้เนาะเดี๋ยวขอตักลงมาก่อนเฮ้ยกุ้งแน่นมากแล้วก็หอมมากมากเลยอะรสไอติมมาจ้านี่นะคะก็จะเป็นแบบว่ากุ้งนะเป็นแบบเหมือนกุ้งแห้งอะค่ะแล้วก็เป็นกุ้งแห้งที่แบบก็ตัวใหญ่เนี่ยเป็นกุ้งแห้งนะคะซึ่งก็เป็นกุ้งแห้งที่ตัวใหญ่อยู่นะคะแล้วก็จะมีแบบพวกหอมอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะซึ่งเนี่ยกุ้งแบบตัวใหญ่มากเลยมาลองกินกันเลยนะคะว่ารสชาติของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงมันจะเด็ดสมกับที่แบบทุกคนอวยกันไหมมันจะรสชาติหวานนำนะคะแล้วก็จะหอมกุ้งนะคะที่เขาแบบคั่วกับกระเทียมแล้วก็หอมนะซึ่งพลอยก็ไม่ได้รู้หรอกว่าในนี้มันมีอะไรบ้างนะแต่ว่าถ้าใครที่กลัวว่าเฮ้ยกุ้งคั่วพริกเกลือจะเผ็ดนะร้านนี้ก็คือแบบไม่เผ็ดนะคะสามารถกินได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วเราก็แบบสามารถกินกับกินกับข้าวอะไรเงี้ยก็คือได้ก็คือโอเคเลยค่ะต้องยอมรับเลยว่าเขาใส่วัตถุดิบมาดีจริงๆนะคะพวกกุ้งแห้งที่บอกว่าตัวแบบต้องยอมรับว่าเขาใช้วัตถุดิบที่ดีจริงๆนะคะเพราะว่าพวกกุ้งแห้งที่ตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยคือแบบเคยซื้อนะก็ไปตลาดกับแม่หรือเคยซื้ออะไรเงี้ยก็จะรู้ว่ามันราคาสูงมากๆนะคะเขาอ่ะจะใช้เป็นแบบว่ากุ้งตัวเล็กๆก็ได้แต่คือแบบเขาเลือกใช้แบบกุ้งแห้งตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะที่กัดเข้าไปก็คือจะได้เท็กซ์เจอร์ของกุ้งแห้งจริงๆแล้วคือที่สำคัญคือตัวกุ้งแห้งเขาเนี่ยคือไม่เค็มครับขอกินต่ออีกนิดนึงได้ไหมหิวข้าวอ่ะคือกุ้งตัวใหญ่มากคือที่พลอยตักมาแค่ประมาณ3ช้อนอะมีกุ้งทุกคำเลยที่พลอยตักมานะคะ3ช้อนเมื่อกี้คือตักมาก็คือมีกุ้งทุกคำแต่ถ้าถามว่าคนที่ชอบกินอย่างเงี้ยนะก็กระปุกเดียวไม่พอแน่นอนอืม
มันหอมมากมันหอมแล้วมันแบบมันรู้สึกว่ามันมีความสดของวัตถุดิบมันไม่ได้แบบมีกลิ่นแบบหืนหือหรือว่ากลิ่นเก่าเลยเพราะว่าเนี่ยเขาทำแบบว่าตามออเดอร์นะคะทำวันต่อวันแล้วก็ส่งแบบว่าเป็นรอบๆนะคะเดี๋ยวเราไปกินเค้กกล้วยหอมกันดีกว่านะคะเพราะพลอยเนี่ยอยากกินเค้กกล้วยหอมแล้วมาถึงสิ่งที่พลอยรอคอยมานะคะก็คือเค้กกล้วยหอมอบชีสเย้เย้เค้กกล้วยหอมอบชีสนะคะน้องเขาก็จะมาส่งในหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีความบูดบูดเปรี้ยวๆของการแบบส่งมาหน่อยเนาะเพราะว่าน้องเขามีการเดินทางมานะคะอันนี้คือให้ดูก้นของเขานะคะอันนี้ก็ปิวอันนี้ก็เปรี้ยวๆเลยอันนี้ก็ยับเยื้อมาสุดขั้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมากินอันที่ยับที่สุดอันนี้ก็เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะตั้งตารอนะคะเค้กกล้วยหอมอบชีสเหมือนพลอยเหมือนกันปกติเนี่ยเราจะเคยกินแบบเค้กกล้วยหอมกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเค้กกล้วยหอมอบชีสเนี่ยก็ไม่ใช่บ่อยๆที่เราจะได้กินกันนะคะแล้วเป็นโฮมเมดอย่างนี้ด้วยนะคะน่าลองมากๆเลยแกะออกมาปึ๊บนี่ค่ะล้นล้นปิ่มปิ่มแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทานกันหอมแบบหอมมากเลยอะให้ดูเท็กเจอร์นะคะคือก็จะเป็นแบบเส้นๆของกล้วยคือเยอะมากแสดงว่าเขาเนี่ยใส่กล้วยหอมเยอะมากเลยอร่อยอร่อยเลยใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะแล้วก็ข้างบนหน้าเค้กอะค่ะมันก็จะมีแบบว่าเป็นลูกเกดด้วยเห็นไหมดิหูเพื่อนเกินไปปะเนี่ยคือแบบเนื้อกล้วยหอมแบบเยอะมากเลยอะเห็นไหมหอมมากเขาใส่เนื้อกล้วยหอมเยอะมากแล้วพอแบบพอเรากินไปอ่ะมันได้ความหวานจากตัวกล้วยอ่ะปกติแล้วอ่ะมันจะมีความหวานของแบบมีความหวานของแป้งของน้ำตาลของนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะที่เขาใส่ลงมาแต่เนี้ยคือกินเข้าไปแล้วรู้เลยว่ามันเป็นความหวานของตัวกล้วยอ่ะแล้วไอ้ลูกเกดข้างบนอ่ะคือมันเป็นลูกเกดแบบเม็ดใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วพอกินเข้าไปอ่ะมันก็คือหอมตัวลูกเกดด้วยอ่ะคือมันลงตัวมากเลยเพื่อนๆพอขอเจาะตรงกลางอุ้ยตายนี่ชิ้นใหญ่นะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพลอยขอจอบตรงกลางนะคะว่าพลอยจะหาชีสเขาซะหน่อยเดี๋ยวพลอยกินก่อนเอาละเบรกแตกหยุดไม่ได้อ่ะชีสมาแล้วจ้านี่นะคะตรงกลางตรงนี้มันก็จะเป็นชีสของเขานะคะซึ่งก็ให้มาเยอะอยู่นะแบบจุกๆนะคะนี่ชีสนะคะโคตรดีดีมากดีแบบเฮ้ยคือต้องชิมมันดีมากอะคือมันดีมากคือพอรู้สึกว่าคือแบบดีมากแบบดีแบบไม่เวอร์นะการที่มีชีสอยู่ตรงกลางอะมันช่วยให้ทุกอย่างมันนัวแล้วมันลงตัวแล้วมันหอมมากแล้วมันหอมแบบหอมมากมากแบบหอมแบบหอมมากๆจริงๆอ่ะแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูแบบปึ๊บเห็นไหมลูกเกดอ่ะก็คือใช้เป็นลูกเกดแบบใหญ่ๆอ่ะซึ่งพอกินเข้าไปอ่ะมันก็เลยได้เทคเจอร์แบบเป็นจุยซี่อยู่ข้างในอ่ะมันไม่ใช่ลูกเกดที่แบบแห้งๆอ่ะนึกออกไหมโอ้มาทำได้ไงอ่ะยืนหนึ่งมากคืออร่อยมากเนี่ยชีสเยอะมากชีสเยอะมากจริงๆอ่ะอร่อยมากอร่อยมากเราต้องพูดว่าอร่อยมากไปกี่รอบวะเนี่ยคือเชื่อแล้วอะว่าทุกคนบอกว่าคุณต้องสั่งเห็ดกล้วยหอมคือแบบต้องสั่งอร่อยมากดีมากอะหยุดกินไม่ได้สุดยอดมาสรุปกันเลยดีกว่านะคะในฐานะของผู้บริโภคนะคะก็คือเราเนี่ยได้มีการสั่งไปเองนะไม่มีสปอนเซอร์อะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ถือว่าไม่ได้มีการแบบสนิทสนมอะไรกันนะคะก็อาจจะมีแบบนิดๆน้อยๆนะคะที่แบบว่าทางพี่บิวกับน้องโบเนี่ยเขาอาจจะเคยซื้อแบบว่าคลิกพลอยของเรานะคะเราก็เลยอ้าอุดหนุนกับนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเราอยากกินจริงๆเนาะก็ให้เค้กกล้วยหอมอบชีสเนี่ยยืนหนึ่งเลยนะคะสำหรับร้านกับข้าวแม่นะคะเป็นเมนูที่ต้องสั่ง
ต้องสั่ง must have คือคุณต้องสั่งเลยจริงๆนะคะส่วนเมนูต่างๆนะคะที่ร้านเนี่ยก็ไปลองดูกันนะคะว่าใครเนี่ยอยากกินอะไรนะเพราะว่าเขาก็ทำหลากหลายเมนูนะคะแต่ละรอบเนี่ยก็คือทำเมนูแบบไม่เหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าไอตัวเค้กกล้วยหอมชีสเนี่ยเป็นอะไรที่เขาจะต้องทำยืนพื้นไว้อยู่แล้วเพราะเป็นเมนูที่แบบว่าขายดีมากๆเลยนะคะใครที่เคยลองทานร้านกับข้าวแม่เราเนี่ยค่ะก็มาคอมเมนต์กันข้างล่างนะคะพูดคุยกันหน่อยแล้วกันแนะนำกันหน่อยแล้วว่าเออมีเมนูไหนที่ร้านเนี่ยที่น่าทานน่าลองกันบ้างนะคะจะได้แบบเพื่อนๆที่อ่านคอมเมนต์ก็จะได้แบบว่าลองไปซื้อไปตามกันเนาะใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องพลอยใส่ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเราจะมาทำอะไรยังจะอยู่ในช่วงกักตัวอยู่หรือเปล่าหรือจะออกไปข้างนอกได้แล้วนานนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยพลอยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ